สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณป้าค่ะเราพามาแนะนําอาชีพที่น่าสนใจค่ะนั่นคืออาชีพขายทะเลดองนะคะอันนี้ขายเป็นชิ้นดูไข่ปูชิ้นละ10 บาทนะคะเยิ้มเยิ้มช่ำช่ำน่ากินมากเลยค่ะอยากรู้ว่าขายยังไงคิดยังไงนะคะกดดูคลิปนี้เลยค่ะก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็ Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะไปรับชมกันจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาล้อนะคะวันนี้คุณป้าขาล้อค่ะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่บางแสนแล้วก็มาเดินตลาดเขาเรียกอะไรถนนคนเดินนะคะที่บางแสนนะคะอยู่ตรงแหลมแท่นนะคะใกล้ๆชายทะเลของกินเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพาไปชมไปเดินเลือกซื้อของกินตามมาเลยค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะคุณป้าขออนุญาตนะคะภาคเสียงนะคะเพราะว่ามันมีเพลงนะคะมันใกล้เวทีเขานะคะก็เลยต้องเปิดเพลงเอาค่ะแล้ววันนี้คุณป้ามาเดินก็มาเจอร้านนี้น่าสนใจค่ะร้านทะเลดองเขาขายทะเลดองขายดีมากคุณผู้ชมนะคะเนี่ยชิ้นละ10 บาทมีปูม้าเนี่ยป้าก็ลองซื้อมาชิมนะคะต้นคลิปนะคะคือการซื้อของคุณป้าเราก็คุยกันเรื่องราคาเรื่องชิ้นนั่นแหละแต่ว่ามันไม่สามารถเปิดให้เปิดเสียงคุยของเราได้นะคะก็เลยต้องมาพากให้คุณผู้ชมดูนี่เลยค่ะปัญหาอย่างหนึ่งของคนทำคลิปตามสถานที่แบบนี้ก็คือการที่ว่าสถานที่เขาเปิดเพลงลิขสิทธิ์นี่เลยค่ะต้องขออภัยคุณผู้ชมเป็นอย่างสูงนะคะที่ว่าวันนี้ต้องใช้เสียงพากค่ะเนี่ยชิ้นละ10 บาทกำไรดีมากนะคะแซลมอนก็10 บาทกุ้งตัวละ10 บาทนะคะปูม้าชิ้นละ10 บาทตัวหนึ่งก็ได้2 ชิ้นหน้าอกมันนะใช่ไหมตรงเนื้อมันนะก็เท่ากับตัวละ20 บาทนะคะใครที่มองหาอาชีพอยู่นะคะป้าแนะนำเนี่ยค่ะทำทะเลดองขายตามตลาดนัดนะคะถ้าเรามีชุมชนมีตลาดนัดแบบนี้คือเขาขายดีมากเลยค่ะป้ายืนมองอยู่นะคะคนซื้อเป็นอย่างน้อยเนี่ย100 นึงนะคะไม่มีหรอกคนจะซื้อ20-30นะคะคนซื้ออย่างน้อย100 นึงนะคะเนี่ยชิ้นละ10 บาท10 บาทเลยแซลมอนชิ้นเล็กนิดนึงนะคะเขาขายแซลมอนนะคะวันหนึ่งตัวหนึ่งตวง5-6 โลนะคะแล้วก็กุ้งเนี่ยขายกุ้งวันละ8 โลกุ้ง8 โลและมาขายตัวละ10 บาทโลหนึ่งเขาซื้อเยอะก็ตีซะ200นะคะ200มันต้องได้เยอะกว่า20 ตัวอยู่แล้วนะคะกุ้งเนี่ยป้าว่ายังไงก็ไม่ถึงตัวละ10 บาทกำไรแน่นอนนะคะส่วนปูม้าเนี่ยมันจะมีเขาขายอัดฟีดขายนะคะมันจะมีเป็นลังโฟมหนึ่งอะไซส์กี่ตัวโลกี่ตัวโลอะมันจะมีตกแล้วตัว7-8 บาทนะคะมาขายตัวละ20 บาทก็คือกำไรนะคะใครมองหาอาชีพแต่น้ำจิ้มเขาเด็ดอย่างเดียวที่เราต้องมีคือฝีมือในการทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยมากแล้วทะเลดองเขาก็อร่อยป้าซื้อมาชิมแล้วนะคะอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเราจะทำได้เราต้องมีฝีมือนะคะดูคนเข้าคิวเขาเนี่ยค่ะ
แม่ค้าเขาก็นิสัยดีนะคะเขาขายอยู่ที่ปาร์คอินนะคะประจำนะคะแต่ว่าพอมีถนนคนเดินคือวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยที่บางแสนเนี่ยเขาก็จะมาขายนะคะทางด้านหน้าเวทีและซึ่งมันใกล้เวทีนะคะมันเลยทำให้คุณป้าเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยเสียงจากคลิปได้นะคะก็เลยต้องมาพากให้คุณผู้ชมได้ฟังได้รับรู้นะคะแล้วก็จะแนะนำคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะน้องๆคุณผู้ชมที่กำลังมองหาอาชีพอยู่นะคะจะขายอะไรดีเนี่ยทะเลดองก็เป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมนะคะชิ้นละ10บาทนะคะคนก็ไม่คิดเยอะเราไปขายกล่องละ100โอ้คนก็คิดเยอะนะแต่ถ้าขายชิ้นละ10บาทฟังดูมันเหมือนนะไม่กี่บาทน่ะแต่พอจริงๆเราก็ซื้อเป็น100นั่นแหละคนซื้อปานยืนดูเนี่ยไม่มีใครซื้ออย่างน้อยๆต้อง50 60นะคะไม่มีหรอก10 20อ่ะนะคะ50 60 100ส่วนมากจะ100แหละมองเห็นเนี่ยแต่น้ำจิ้มเขาเด็ดป้าบอกเลยใครจะทำขายก็ขอหนึ่งของต้องสดนะคะสะอาดนะคะแล้วก็ต้องมีฝีมือในการทำปรุงเครื่องนะคะซึ่งสูตรก็ไม่ยากคุณผู้ชมดูน้ำช่อง YouTube อ่ะจะมีสูตรสอนอาหารทะเลดองอะไรพวกเนี้ยนะคะปรับแต่งเอาให้มันถูกจริตเนี่ยดูสิเนี่ยเฉพาะแซลมอนตรงเนี้ยซื้อตั้ง100นึงเจ้านี้ซื้อแซลมอนไปตั้ง3กระปุกละ100อ่ะคิดดูสิชิ้นละ10บาทเนี่ยเขาขายแซลมอนวันหนึ่งเป็นตัว5-6โล7โลอย่างเงี้ยนะคะจะได้เงินกำไรขนาดไหนแล้วก็นี่แหละค่ะฝากให้ไว้คิดนะคะฝากให้เป็นเพื่อเป็นแนวทางไอเดียสำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพนะคะก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับป้าด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ป้าทำคลิปดีๆเพื่อผู้ชมทางบ้านต่อไปขอบพระคุณที่รับชมและป้าจะได้ไม่พลาดนะคะดูบรรยากาศการขายของน้องเขาผ่านคลิปวิดีโอนี้นะคะขายดีมากค่ะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะไม่ได้แล้วใครซื้อป่ะ